เมื่อเทคโนโลยีเป็นมากกว่าเครื่องมือแต่กลายเป็นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ในชีวิตของเราอย่างทุกวันนี้สิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานและชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากแต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจว่าเรากำลังใช้หรือรับมือกับอะไรอยู่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ AI นั้นผลจากการกระทำของ AI ใครต้องเป็นคนรับผิดชอบหาก AI สร้างสรรค์ผลงานผลงานที่เกิดขึ้นจะตกเป็นของใครรวมไปถึงแนวทางการกำกับดูแล AI จะต้องดำเนินการอย่างไรงานอดิเรกอย่างการเล่นเกมที่ใครต่างคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆใครจะไปคิดว่าสักวันหนึ่งเรื่องเล่นๆเหล่านั้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจในปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมตอนนี้นะครับก็พัฒนามาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเข้าถึงทุกเพศทุกวัยเป็นสื่อความบันเทิงที่ไม่ต่างจากภาพยนตร์เพลงซีรีส์นะครับหรือสื่อความบันเทิงรูปแบบอื่นในทางกฎหมายครับจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามากำกับดูแลตัววิดีโอเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเรตติ้งอายุการเติมเงินเข้าไปในเกมหรือการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในมิติต่างยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีจะทำให้การใช้ชีวิตในเมืองยุคใหม่มีความสะดวกสบายและทันสมัยมีศักยภาพที่จะทำให้เราใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าลดความเหลื่อมล้ำและทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ง่ายขึ้นกฎหมายเป็นฟันเฟืองสำคัญนะคะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดสมาร์ทซิตี้แล้วก็สมาร์ทไลฟ์ได้อย่างแท้จริงเราจะชวนทุกท่านนะคะมาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิตอลกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของทางภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมไปถึงการนำเสนอแนวคิดนะคะหรือว่าวิธีการกำกับดูแลที่จะส่งเสริมแล้วก็เอื้อมหน่วยให้เกิดสมาร์ทซิตี้แล้วก็สมาร์ทไลฟ์ได้อย่างแท้จริงในประเทศไทยค่ะคณะนิสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ Baker McKenzie ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเปิดมุมมองส่องความคิดผ่านโครงการ TU Law X Baker McKenzie Tech Law Series ในโครงการนี้ทุกท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาการและภาคปฏิบัติมีไม่บ่อยครั้งนะครับที่ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในวงการกฎหมายและเทคโนโลยีที่จะมาจากทั้งภาคปฏิบัติและภาควิชาการเพื่อมาพบปะพูดคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจทั้งในโลกปัจจุบันและโลกอนาคตอันใกล้พลาดไม่ได้นะครับEP แรกของเราจะมาในช่วงมีนาคมนี้แล้วอย่าลืมติดตามกันผ่านทาง Facebook Page คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Facebook Page Baker McKenzie Thailand และทาง YouTube Channel Baker McKenzie Thailand นะคะแล้วพบกันค่ะ